ทุกๆคนพอกันมื้อนี้ก็วันที่20เมษายน65ได้จ้าข้าวปลาหาเฮ็ดเช่นเคยพี่น้องเฮาก็บ่ได้ไปปลาเมื่อวานนี่พี่น้องมาปลาใหม่เรื่อยๆจ้าสิมาหาเบิ่งเฮ็ดดินเฮ็ดก่อนเนาะพี่น้องจะสิได้เฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องมาดูนเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะเฮาสิมานบ่มื้อนี้ไปพี่น้องไปหานํากันเลยข้าวปลาดอกแรกแห้งมาพี่น้องเฮ็ดก็แดงก็ใหญ่จ้าดอกงามเลยมันมาเด้อมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดลังเลพี่น้องจังซี่ล่ะฟาดขายาวแห้งใบไม้มันปลูกหลายสั่นนะพี่น้องจังว่ามันขางามปูนกระเสียมด้วยจ้าเฮ็ดเป็นล้างเหล่พี่น้องบอกแข็งเลยจ้ะดูหมูนึงปูนเสียขางามขัดเป็นล้างเหล่ให้เขาเรียนจ้ะพี่น้องไปละจ้าพี่น้องก็ใหญ่ก็แดงละจ้ารสชาตินี่หวานละจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดดินนะจ้ามื้อนี้เป็นเฮ็ดดินเฮ็ดกอเฮ็ดข้าวดินเป็นลังแหล่เนาะพี่น้องดอกงามๆเลยพี่น้องเตียงบ้านพักให้พี่น้องเลยดอกใหญ่เลยจ้ะพี่น้องเป็ดก็ใหญ่จ้าดอกงามเลยจ้องดอกที่โอ้ของข้างหลังพวนเลยพี่น้องเลยก็รุดเดี๋ยวเกียนเฮียงพี่น้องพูดบ่ถือเนาะเฮ็ดก็ออกบ่เป็นหมู่ปานใดเนาะพี่น้องกินกันเริ่มมานี่ล่ะออกห่างๆแต่ว่าพอได้เก็บอยู่ต้มกระตาในจ่าพี่น้องวันนี้ห้ามอะไรไปห้าเฮ็ดเพิงเลยจ่าเฮ็ดดินจ่าเฮ็ดก่อทายยาวๆเลยจ่าพี่น้องกินกระเดื่อมแห้งเลยพี่น้องออกข้างๆจะเฮ็ดก็ได้เฮ้ยหมองามเนาะงามเลยพี่น้องเฮ็ดก่อนพี่น้องเกลียงเสียหวานเลยพี่น้องเอ้ากินกระตาเฮาได้เกลียงแล้วพี่น้องได้เกลียงแล้วได้เกลียงแล้วหายอีกเบิ่งบางทีมันแห้งแห้งดอกจนแตกเนาะมันแห้งหลายฝนก็ตกมาเตะๆฝนนะพี่น้องฝนในตกอีกอยู่บอกยังไงบ้างบอกยังไงบ้างแกงไหนอยู่แต่แกงไหนอยู่
ุงกระตาเนี่ยพี่น้องคืนก่อนคืนให้ก่อนเลี้ยงคืนคืนดูไปเบิ่งดอกมันไปไปใส่ได้บ่หน่อยโอ้ยังใส่ได้อยู่แม่งจะกินน้อยหนึ่งเลยใส่ได้อยู่พี่น้องแข็งดีอยู่ดอกใหญ่ๆเลยจ้ะกำลังจุ่มเลยโอ้ยเกลียดเนาะงามเลยพี่น้องค่ะเกี๊ยเพชรโกแล้วก็มาเกี๊ยเพชรสุนแดงในบ้านพี่น้องเปลี่ยนปลามาปลาเฮ็ดผึ่งแดงจ้ะมันเป็นทางผ่านคือเป็นทางผ่านเฮาก็เลยแวะเก็บดอกพันใหญ่เนาะเพชรก็เริ่มหาอย่างได้พี่น้องยิ้มแหงเนาะเพิ่งจะตันจะพี่น้องดินก็เริ่มแหงแล้วพี่น้องเอ้ยเพชรก็สีเบาบางแน่ล่ะเพชรก็ได้เฮ็ดก็เริ่มออกบ่เป็นโมได้พี่น้องออกห่างๆจ้าเหงาไหมเลยเราอึ้งเลยเพราะถอดรถข้างถอยแค่ว่าอึ้งคุณดูดอกไหมตึงกระตานี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี่กระโดดหน่อยนี่สิมันตันดอกเลยงอนเลยดอกงามๆเลยพี่น้องมีดอกหนึ่งกำลังเห็นเลยนี่กำลังเห็นมีดอกหนึ่งนี่ดอกหน่อยน้อยจังดอกใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่สิใส่ได้บ่โอ้ใส่ได้พี่น้องใส่ได้อยู่แข็งเลยดอกหน่อยสองดอกเลย
ไหนบอกพี่น้องเขาเลยโอ้ยได้เขียนตามเลยมันก็ได้อยู่เดี๋ยวนี่ยึดแหลงแขกบ้านเลยพี่น้องเลยดูหนักหน่อยก็ชูมดอกบัวชูมีเบิร์ดแข็งอยู่ไม่ได้แข็งโอ้ยแข็งดูนั่นยังแข็งอยู่ด้วยใจพี่น้องเด็กเก็บอยู่พี่น้องมันบ่ร้ายไปไหนดอกแต่ว่าพ่อเด็กเก็บอยู่ดอกเป็นเคียงเลยพี่น้องเฮ็ดแหลงเคียงหวานดีมันบ่ตกใจก็ไปนี่ใกล้จะเตรียมกระตาแล้วพี่น้องตีดอกเลยสองดอกนี่เป็นยังเดียวไปขาวๆที่เบียร์ว่าง่ามนี่จ้ะพี่น้องมันหวานจ้าพี่น้องมานแห้งพี่น้องพ่อเฮ็ดละโง่กินบ้านพี่น้องเอ้ยมันมานเลยจ้าว่าสิบ่ได้เฮ็ดมื้อใดก็ได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเฮาไปปลาเฮ็ดกอนอกจากมื้อเช้านี่เฮาก็เลยขากลับเฮาก็แวกเก็บเฮ็ดผึ่งแดงผู้ที่เฮาสิเคยเก็บน่ะพี่น้องใครเฮ็ดละโง่จ้ะพี่น้องละโง่ขาวจ้ะผมก็เห็นได้วันกล่องคนเห็นไม่ใช่ขวัญเห็นนี่คือพี่น้องให้ลงหนกยังดอกข้าเหงาแฮะคุณดอกเกะเถามันข้าผมเหงาหนึ่งดอกเถาไปเอาเลยบ่ได้ดอกนี่บอกมันบ่ได้ก็บ่เอาดอกงามเนาะเตียงจมกลมเลยพี่น้องเอ้ย
นี่ดอกงามเนาะนะส้มกระตาเนี่ยพี่น้องหมาอยู่จ้าเดี๋ยวเตรียมกระตาอยู่จ้าพี่น้องนี่จะร้องงามดีต่อเพื่อนทำงามเลยพี่น้องหมู่เดียวกันพี่น้องที่บริตัดขาดทายเองเก็บเองมาสรุปเฮ็ดจ้าเต็มกระตาคือเก่าจ้าพี่น้องมานี่แล้วที่แรกเขาไปหาเฮ็ดกอแดงพี่น้องมานี่ขากลับเขาก็เลยแวะเก็บเฮ็ดผึ่งแดงพี่น้องแต่พ่อใดอยู่จ้าเต็มกระตาคือเก่าเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ด้วยจ้าพี่น้องถ้ารอบเบิ่งมืออื่นนะพี่น้องเขาสิได้เฮ็ดบ่เฮ็ดมันกะดินก็แห้งไปแล้วเนาะพี่น้องนะคนกับบ่ตกถ้าเบิ่งมื้ออื่นสิมีเฮ็ดให้เฮาเก็บบ่พี่น้องลงเมื่อใดจ้าขอบคุณหลายๆจ้า